ครับเพื่อนเพื่อน FC นะครับผู้รักและหลงไหลรถไฟนะครับวันนี้แอดมาอยู่บนสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมทางหนองปลาดุกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกั้นแห่งกั้นแล้วนะครับบริเวณด้านเหนือของชุมทางหนองปลาดุกนะครับนี่นะครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมทางหนองปลาดุกนะครับวันนี้มาแบบช้าๆนะครับไม่รีบนะครับบางวันขบวนนี้มาแบบไม่เบาเลยนะครับแต่อย่างว่าขบวนด่วนพิเศษก็ต้องมาแบบเร็วๆนะฮะแต่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับวันนี้ล่าช้าไม่มากนะครับวันนี้นี่นะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ NTA855R1 นะครับขนาด350แรงม้านะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศทั้งขบวนเลยนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุก Channel ครับ